สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับหมอมอยตูนตามใจฉันจ้าคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันฟิกเซอร์กันอีกครั้งนะครับจะมาสอนวิธีการยกเลิกสมาชิกพรีเมียมกันจ้าวิธีการยกเลิกพรีเมียมนั้นทำอย่างไรเรามาฟังกันเลยนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าอันนี้เอาเฉพาะกรณีของ Android เท่านั้นนะครับส่วน iOS เนี่ยคิดว่าน่าจะทำได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์วิธีการยกเลิกประมาณว่าสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมใช้บริการอะไรบางอย่างที่เป็นรายเดือนนะครับสำหรับแอปนั้นๆเนี่ยคิดว่าน่าจะยกเลิกเหมือนกันนะครับสำหรับ iOS เนาะเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการยกเลิกพรีเมียมในแอปฟิกเซอร์กันนะครับวิธีการยกเลิกเนี่ยให้คุณผู้ชมเข้ามาที่ Play Store นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้เลือกไปที่3ขีดซ้ายบนแล้วเลือกไปที่การสมัครใช้บริการครับนี่จากนั้นนะครับเข้าไปที่นี่เลยครับมาแล้วฟิกเซอร์เนี่ยผมสมัครรายเดือนเอาไว้ครับนี่แล้วคุณผู้ชมไปกดที่ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จะยกเลิกการเป็นสมาชิกพรีเมียมในฟิกเซอร์ได้แล้วเพียงแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขดังนี้นะครับสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมกดยกเลิกการสมัครรับข้อมูลไปแล้วรายละเอียดมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมสมัครพรีเมียมอันนี้ขอพูดเฉพาะรายเดือนนะครับผมสมัครพรีเมียมรายเดือนไว้เมื่อวันที่1เดือนนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูอนิเมะมาเรื่อยๆจนมาถึงวันที่1เดือนหน้าเสร็จแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ใช้วิธีกดยกเลิกการสมัครรับข้อมูลที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับพอถึงวันที่1เดือนหน้าแล้วอ่ะมันก็จะหักเงินใน Play Store ที่เราเติมไว้อัตโนมัติทันทีก็คือมันจะหัก89บาทไปเลยคือถ้าคุณผู้ชมสมัครพรีเมียมเนี่ยรายเดือนเนี่ย89บาทต่อเดือนเนาะแต่กรณีนี้ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยพอถึงวันที่1เดือนหน้ามันจะหัก89บาทไปโดยปริยายครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสมัครไว้เมื่อวันที่1เดือนนี้และทีเนี้ยคุณผู้ชมกดยกเลิกก่อนวันที่1เดือนหน้าพอถึงวันที่1เดือนหน้าแล้วมันจะไม่หักเงินให้เราเลยครับผมซึ่งพอไม่หักเงินให้เราแล้วจากนี้คุณผู้ชมก็จะสามารถกลับไปสมัครพรีเมียมที่ฟิกเซอร์ได้นะครับแล้วก็มีอีกกรณีนึงครับผมสมมุติว่าเราสมัครพรีเมียมไปแล้วสมมติว่าเราเติมเงินมา100นึงนะครับเมื่อวันที่1เดือนนี้แล้วสมัครพรีเมียมวันเดียวกันนี่แหละครับจนกระทั่งคุณผู้ชมไม่ได้กดยกเลิกแล้วดูไปเรื่อยๆจนถึงวันที่1เดือนหน้าเชื่อไหมครับว่าพอถึงวันที่1เดือนหน้าละซึ่งใน Play Store เนี่ยจำนวนเงินเนี่ยไม่ถึง89บาทครับมันจะยกเลิกการเป็นพรีเมียมอัตโนมัติทันทีครับผมโอเคก็เงื่อนไขก็จะประมาณนี้ครับที่ผมเอามาฝากครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใน description เพิ่มเติมนะครับโอเคตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของหมอมอยตูนตามใจฉันวิธีการยกเลิกพรีเมียมในแอปฟิกเซอร์นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับขอฝากปิดท้ายว่าอย่าลืมดูอนิเมะถูกลิขสิทธิ์กันนะครับสวัสดีครับ